ล่าทำหายวันนี้จะทำอะไรครับเป็นความขัดมากเดินหนีกล้องไปแล้วพูดมันจะได้ยินไหมเนี่ยแตงกวาผัดไข่แบบบ้านๆเขาเรียกอะไรนะแตงร้านแตงร้านผัดไข่แบบบ้านๆส่วนประกอบก็มีแตงร้านปอกหั่นปอกเปลือกไหมครับปอกเปลือกด้วยแล้วก็ไข่แล้วก็กระเทียมกระเทียมอยู่นู้นแค่นั้นแหละใครจะใส่หมูใส่อะไรก็ตามสบายแต่วันนี้ไม่ใส่เราไม่ใส่คนอื่นใส่ก็ตามสะดวกอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันใส่น้ำมันกันนะใส่น้ำมันในกระทะให้ร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมใช่ไหมครับร้อนในหน่อยแล้วเราใส่ไปนี้มันจะหอมน้ำมันไม่ต้องร้อนมากร้อนเล็กน้อยถ้าร้อนมากก็ใส่กระเทียมไหม้เลยความหอมของกระเทียมเราก็ผัดได้นานหอมจริงก็มันร้อนปักใส่ปุ๊บเนี่ยไหม้หมดเลยคมแค่น้ำมันร้อนนิดนี้ไม่ร้อนก็ได้แล้วก็เตรียมเอาแตงร้านใส่ดูกระเทียมครับอย่าให้เหลืองมากเหลืองนะขมทันทีมันจะเยอะเลยอยากกินอะไรที่มันยากกินของง่ายๆถ้าเราไม่จนเราจะกินของง่ายกินของไม่ดีเราก็กินของดีกินปลากินอะไรไม่มาโคกไม่มาเขียนคอยถ่ายตาเขียนเป็นยังไงแล้วก็ผัดแตงกวาให้พอนิ่มเล็กน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็มาปรุงรสหน่อยก็ได้เพราะว่าเราไม่มีน้ำถ้าวันไหนมีน้ำซุปเราก็ไม่ใส่ก็ใส่ผงรสดีนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีน้ำซุปถ้ามีน้ำซุปก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลก็ผัดเป็นร้านนี้ต้องขอบหวานอันนี้ต้องนิ่มๆหน่อยถึงอร่อยมองรู้สึกว่าจะไม่ค่อยอยากดื่มแม่ดิไม่ต้องใส่ไข่เลยนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่ไข่เนี่ยก็อร่อยทั้งกับข้าวแค่นี้เนี่ยกินกันได้3 4คนต้นทุนเท่าไหร่ครับกระทะนี้ไข่ใบเท่าไหร่5บาทไข่4ไข่4บาท20อ่ะตกลง5บาท
15บาทจะได้เอา15ไอ้ไข่15แตงกวา20 35บาท35เล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องไปคิดกระเทียมกระเทิมไม่คิดอ่ะตีไป40แล้วกัน40บาท40บาทลองไปกินแค่10ถุง30นึงก่อน40บาทกินได้3คนต้องรอไข่สุกนิดๆใช่ไหมครับพอไข่เริ่มสุกแล้วเราก็กวนมันไปถ้าใส่หมูก็ใส่ไปก่อนใส่หมูก่อนที่จะใส่แตงผัดแกงกระเทียมแต่ถ้าเราไม่ใส่ก็เอาแบบนี้ทีนี้ก็เยอะแล้วหมูเบื่อหมูกินคนไม่ค่อยชอบปลามากกว่าพอไข่สุกก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะนิ่มๆไหมล่ะนิ่มๆนิ่มก็เดี๋ยวก็อีกแป๊บนึงก็ผัดไปจนกว่าจะนิ่มจนพอใจอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูที่เสร็จแล้วกันเลยก็เสร็จกันไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับสำหรับแตงร้านผัดไข่นะอีกหนึ่งเมนูทำทานเองง่ายๆอร่อยประโยชน์เยอะนะครับและที่สำคัญก็ไม่ค่อยจะอ้วนด้วยนะกินได้เยอะแยะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ